สวัสดีค่ะสาระดีๆงานเกษตรเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรวันนี้ครูจะแบ่งปันเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรอัญชันนะคะต้นอัญชันมีลักษณะเป็นเถานะคะหรือไม้เลื้อยเกาะตามต้นไม้อื่นๆหรือสิ่งอื่นที่อยู่ใกล้ๆมีดอกสีม่วงนะคะสีม่วงเข้มสีชมพูและสีขาวคนไทยนิยมนำมาแต่งสีสันในการทำขนมไทยเพื่อความสวยงามน่ารับประทานโดยนำดอกอัญชันมาต้มหรือแช่น้ำร้อนจะได้สีฟ้าหากบีบน้ำมะนาวลงไปผสมในดอกอัญชันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสดใสดอกอัญชันใช้รับประทานสดๆเป็นเครื่องเคียงเช่นเดียวกับผักสดชนิดต่างๆได้หรือจะนำมาต้มใส่น้ำตาลบีบมะนาวแล้วก็ใส่น้ำแข็งเป็นเครื่องดื่มชุ่มคอชื่นใจยิ่งนักสรรพคุณทางยาของดอกอัญชันนะคะมีมากมายช่วยขับปัสสาวะดีต่อระบบการทำงานของไตบำรุงสายตาลดระดับน้ำตาในเส้นเลือดช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อใช้ดอกอัญชันหลายๆดอกบีบคั้นเอาแต่น้ำข้นๆนะคะชโลมรากผมจะช่วยให้ผมดกดำลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ที่การขยายพันธุ์ของดอกอัญชันเราจะเพาะเมล็ดนะคะใช้เมล็ดที่สุกจนแห้งมาเพาะนะคะเดี๋ยวดูเมล็ดเดี๋ยวจะครูพาไปทำการเพาะแล้วก็ปลูกดอกอัญชันนะคะมาไปดูกันเรามาเพาะอัญชันกันนะคะอัญชันเราจะใช้เมล็ดที่แก่ที่สุกจนแห้งแล้วเราก็จะเอาเมล็ดเนี่ยมาเพาะพันธุ์นะคะอุปกรณ์ในการเพาะก็มีกระถางใบเล็กๆ เสร็จแล้วก็มีดินที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม้นำร่องน้ำสำหรับรดหลังจากที่เราเพาะแล้วอ่ะทีนี้เราจะพรมน้ำหมาดๆก่อนนะคะเป็นการรดน้ำให้ชุ่มเสร็จแล้วเราก็ใช้เมล็ดเนี่ยมาวางโดยใช้ไม้นำร่องนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปเป็นดอกอัญชันนะคะสีม่วงอันนี้แล้วเราก็ใช้ดินโรยปิดคลุมไอ้เม็ดคลุมเมล็ดที่เราเพาะนะคะแล้วก็รดน้ำไม่ต้องใช้บัวก็ได้ค่ะกระถางเล็กๆนะคะแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะพอเขางอกออกมาแล้วเราก็แยกต้นกล้าไปใส่ไปแยกใส่กระถางกระถางละต้นกระถางละต้นนะคะเดี๋ยวครูจะเอาไอ้ที่ครูแยกออกมามาให้ดูนี่พอเขางอกมาแล้วเราก็แยกออกมาเป็นกระถางละหนึ่งต้นนะคะอันนี้ไม่ได้ตัดแต่งเลยเขาก็มีดอกยืนยันว่าเป็นสีม่วงนะคะเนี่ยพร้อมแล้วที่จะไปลงหลุมใหญ่เพื่อที่จะเลื้อยเกาะไม้อื่นๆนะคะเอาละเราไปดูการลงหลุมปลูกต้นอัญชันสมุนไพรชั้นยอดของเราต่อค่ะเนี่ยเห็นไหมออกดอกออกลูกจนแก่จนสุกแล้วยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ลงหลุมเลยเอาละไปละอยู่ตรงนี้นะอันไหนต้นผอมๆไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราจะถอนทิ้ง
กันค่ะเรามาปลูกต้นอัญชันกันนะคะโดยการปลูกข้างๆรั้วค่ะอุปกรณ์ในการปลูกต้นอัญชันที่โตแล้วอย่างนี้นะคะนี่คือเสียมแล้วก็เราจะขุดหลุมตรงนี้แล้วก็ปุ๋ยขี้วัวที่จะรองก้นหลุมแล้วก็น้ำสำหรับรดหลังจากปลูกแล้วนะคะลงมือกันเลยผมก็จะมาขุดเป็นใช้เสียมน้อยนั่นแหละให้เขาขึ้นต้นนี้เลยนะคะเลือกประมาณ20เซนติเมตรแล้วผมก็รองก้นหลุมด้วยมูลวัวเราก็ดึงเอาต้นที่อยู่ในฐานนี้ออกมานะคะด้วยการคว่ำอย่างนี้อย่าให้เขากระเทือนรากเขากระเทือนรากเต็มไปเลยไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่ก็ใส่นะคะข้างๆต้นไม้เราก็หลบอีกไม่ยากเลยค่ะกดให้แน่นรดน้ำชุ่มฉ่ำขึ้นต้นนี้แหละนะขึ้นเนี่ยขึ้นต้นนี้ใกล้ๆคือต้นมัลเบอรี่เสร็จแล้วค่ะการปลูกพืชผักสมุนไพรที่ครูนำมาแบ่งปันในวันนี้คงมีประโยชน์และได้สาระเพื่อนำเอาไปต่อยอดและเราได้รู้จักพืชสมุนไพรมากยิ่งขึ้นกรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำมาแบ่งปันอีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านค่ะสวัสดีค่ะ